ครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอยไรเดอร์อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครับจะนำในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยางมาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้ได้มาครับนี่เลยครับคู่นึงนะครับกับยางยี่ห้อดูโลนะครับซึ่งวันนี้ครับเป็นรุ่นของ HF 918สำหรับการใส่ Honda Click 160นะครับวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังครับว่าในเรื่องของแบรนด์ดูโลนั้นเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนั้นอยากจะได้ยางที่บอกว่าคุณภาพโอเคเลยในราคาย่อมเยานะครับต้องดูเทปนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของดูโลนั้นใส่ในเรื่องของ Honda Click ผมแล้วจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสำหรับยางดูโลนะครับเราก็ต้องบอกว่าเราก็ได้ยินชื่อยางตัวนี้มาค่อนข้างที่จะนานนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งจะทราบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวยางเขาเองเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยคือบริษัทพวกฟงรับเบอร์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนนะครับคือเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับตัวของผลิตภัณฑ์นั้นก็ต้องมีในเรื่องของคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยไม่ได้มีแค่ในเรื่องของยางมอเตอร์ไซค์นะครับเขายังมีในเรื่องของยางจักรยานครับยางเอทีวีแล้วก็ยางเพื่อการเกษตรนะครับยางของรถกอล์ฟครับรวมถึงแอคเซสซอรีต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวของยางดูโลนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นยางที่มาแรงมากๆเนื่องจากว่าได้รับในความไว้วางใจครับจากทาง OEM นะครับเป็นยางของผลิตให้กับรถต่างๆครับหลายๆรุ่นนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่เห็นชัดๆเลยก็คือมี Honda Giorno นะครับรวมถึง Honda Wave นะครับก็ใช้บริการของยางดูโลเช่นกันครับแกะยางกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รู้จักในเรื่องของที่มาที่ไปของแบรนด์ดูโลกันไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของบริษัทเองเนี่ยนะครับก็มีในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็มีเรื่องของการผลิตยางมาเยอะนานมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ายาง OEM ติดรถนะครับในหลายรุ่นนั้นก็ใช้ดูโลเหมือนกันรวมถึงรถเก่าๆที่ผมเคยขี่เนี่ยอย่างเช่นเจ้า Honda Monkey เองนะครับในขอบล้อประมาณ8นิ้ว10นิ้วทางดูโลเองเนี่ยก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือยางที่ชื่อว่า Duro HF 918ซึ่งถือว่าเป็นยางถนนทั่วๆไปแบบสปอร์ตนะครับตัวยางนั้นเป็นรูปแบบของยางลายลูกศรครับโดยในเรื่องของลายดอกยางนั้นก็มีความทันสมัยนะครับที่สำคัญคือรีดน้ำได้ดีนะครับเหินน้ำน้อยแล้วก็มีในเรื่องของสมรรถนะที่สูงครับบังคับทิศทางได้ดีมีระยะเบรกสั้นลงนะครับแล้วก็ได้รับในเรื่องของการรับรองมาตรฐานจากทางสถาบันชั้นนำระดับโลกมากมายครับโดยยางของดูโลนั้นนะครับตัว HF 918เนี่ยก็จะมีใส่ในหลายๆรุ่นนะครับโดยเฉพาะรถบ้านเราทั่วๆไปครับในขอบ14มีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น Mio Nuvo นะครับ Suzuki Neclick 125 Click 150 Click 160 Fino PCX 150นะครับหรือแม้กระทั่งตัวของ Suzuki Skydive ก็สามารถที่จะใส่เจ้า HF 918ได้นะครับนั่นหมายความว่าตัวของยาง HF 918รุ่นนี้เนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของการใส่รถรุ่นใหม่ๆรวมถึงรถที่อาจจะเรียกว่าเป็นรถปีเก่าๆมากมายครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบในเรื่องของลายดอกยางหรือเปล่าซึ่งผมมองเนี่ยผ่านตานะครับยังไม่ได้ใส่นะผมก็ว่าดอกยางมันรีดน้ำดีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าร่องกลางเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็ลายที่เป็นลักษณะของลายลูกศรลายฟ้าเนี่ยก็ดูสวยดีนะครับซึ่งแน่นอนคันนี้เอามาใส่เจ้า Honda Click 160นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับตัวยางดูโลเองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับเช่นตัว DM 1199 DM 1089 DM 900D นะครับนั่นหมายความว่าคุณก็สามารถที่จะเลือกใช้นะครับสำหรับยางดูโลได้มีแม้กระทั่งขอบ17ก็มีนะครับคือมันครอบคลุมครับกับในเรื่องของตัวยางที่ใส่ในรถบ้านเราไม่ว่าจะเป็นยางสกูตเตอร์ก็ดีหรือว่ายางที่เป็นรถครอบครัวหรือว่ายางรถสปอร์ตก็ดีนะครับดูโลมีหมดเลยนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกคือผมจะเอามาใส่เจ้าคลิก160ไอคันนี้กันนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับขนาดนี้ครับสำหรับ Honda Click 160คันนี้นะครับก็ทำการเปลี่ยนยางดูโล HF 918เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยงามนะครับยางดูแล้วหล่อดีนะครับแล้วก็ใส่ออกมาเนี่ยในเรื่องของรูปทรงก็ทำให้รถดูมิติมากขึ้นนะครับ
อีกอย่างนึงครับที่ต้องบอกเลยก็คือว่าผมได้ลองเช็คในเรื่องของราคาแล้วแบรนด์ดูโร่เนี่ยเป็นอีกแบรนด์นึงที่มีราคาย่อมเยาวมากๆนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าราคาของยางขอบ14ของเขาเนี่ยนะครับเส้นหนึ่งไม่ถึงพันบาทนะครับถูกมากนะครับถูกมากๆเลยขนาดว่าเป็นยางไซส์ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเขามีตั้งแต่ยางขอบ8นิ้ว10นิ้ว12นิ้ว14นิ้ว17นิ้วหรือว่าไซส์อื่นๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขามีนะครับเพียงแต่ว่าใครอยากจะได้เป็นรุ่นไหนไซส์ไหนก็ต้องลองติดตามตัวแทนดูนะครับติดต่อตัวแทนดูแล้วกันนะครับแต่ในขณะนี้เนี่ยผมจะนำเอาตัวยางดูโลกับคลิก160คันนี้เนี่ยไปลองเทสกันกันว่าในเรื่องของฟีลลิ่งเนี่ยในการขับขี่นั้นเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับหลังจากที่ได้ไปทดสอบมานะครับกับยางที่แบรนด์ดูโร่บอกเลยว่ามันเกินค่าจริงๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวของดอกยางเองเนี่ยนะครับมีในเรื่องของความเหนียวความหนึบความกอดถนนที่สำคัญคือมันมีเขาเรียกว่าการเลี้ยวที่ดีกว่านะครับกว่ายางที่เป็นยางเดิมแล้วก็ดูดอกยางเนี่ยบอกได้เลยว่ารีดน้ำอย่างแน่นอนแล้วก็ยางเนี่ยมีความเป็นลายสปอร์ตมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของราคาครับไม่น่าเชื่อครับว่าตัวแบรนด์ของดูโร่นั้นจะเป็นยางที่มีราคาย่อมเยาวมากๆเลยนะครับกับคู่นี้ครับ HF918 เนี่ยจากที่ได้ลองเซิร์ชข้อมูลดูเนี่ยคู่นึงนะครับไม่ถึง 2,000 บาทนะครับแล้วมันจะมีในเรื่องของตัวซีรีส์ยางเยอะมากเลยนะครับคือง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นรถสกูตเตอร์เนี่ยสำหรับ HF918 เนี่ยเขามีครอบคลุมหมดเลยนะครับสำหรับขนาด14นิ้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตัวของแบรนด์ดูโร่เองนั้นมียางตั้งแต่ไซส์ตั้งแต่8นิ้วเลยนะครับยันยางขอบประมาณ17เลยนะครับยางมอเตอร์ไซค์ยางรถยนต์ยางรถจักรยานยนต์มีหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะไปลองซื้อดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์หรือว่าตามร้านค้าต่างๆนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่คุ้มค่าครับและที่สำคัญคือณขณะนี้เนี่ยเขากำลังทำตัวของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในตลาดของรถที่เป็นรถ OEM นะครับหรือว่ารถแบรนด์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเวฟนะครับหรือว่าตัวของ Giono ขนาดนี้ก็เป็นยางแบรนด์ของดูโร่ติดมาจากโรงงานด้วยนะครับเอาละครับก็ฝากเอาไว้ละกันกับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับยางดูโร่ที่วันนี้ผมได้มีโอกาสมาทดสอบทดลองกันนะครับแต่อย่างที่เราทราบกันนะครับยางเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยยังไงมันก็ดีนะครับแต่ว่าใช้ไปนานๆเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าจะมีในเรื่องของความทนทานประมาณไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในเรื่องของราคาบอกเลยว่าตัวของยางดูโร่นั้นราคาย่อมเยาวที่สำคัญก็คือว่ามีให้เลือกใช้ครับหลายๆเบอร์หลายๆซีรีส์หลายๆขนาดยางเลยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆนั้นจะลองมาลองใช้ดูหรือเปล่ากับแบรนด์ที่ชื่อว่าดูโร่นะครับเอาละครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ